ค่ะนอกจากหล่อแล้วตั้งใจทำงานมากค่ะทั้งสองคนตอนแรกผมคิดว่าแบบโหใบเฟิร์นต้องเป็นคนที่แบบสวยมากๆแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนอ่อนโยอ่อนโยแบ่งแบ๊วแบ๊วแบ๊วแต่พอเจอของจริงก็เอ๊ะเอ๊ะนี่มันไม่ใช่อารมณ์อารมณ์โอ้โหไม่ใช่แค่หนูนะคะสองคนนี้ชอบกินมากเลยพวกเราก็ชอบค่ะปูนปูนอีนารีวิวค่ะวันนี้อีนาจะมารีวิวเรื่องของหมักของดองต่างๆนะคะเริ่มกันที่มะม่วงค่ะจิ้มลงไปแล้วเรากินได้ไหมอ่ะได้ดิกินดีมากเลยค่ะเราเป็นผู้ชมนี่หว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวมาเลยใครสนใจอยากจะบริจาคเข้ามาให้พวกเรากินเพิ่มติดต่อได้ทาง IG ของหนูและผู้จัดการนะคะอุ้ยสรุปไปก่อนแบงค์คุณเธอก็กินของดองเหรอ